ไม่เดินไม่เดินไม่เดินปล่อยแม่เขาเดินเองนะกระจายไปเยอะๆเลยนะใหม่นะพอจับสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกรมศิลปากรขอประชาสัมพันธ์รายการแสดงโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่62ณสังคีศาลาสำหรับในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์จะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการบรรเลงดนตรีไทยของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์การแสดงอุปรากรจีนของคณะเม้งปอปลาสำหรับในวันที่9และ10กุมภาพันธ์งดการแสดงนะคะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงเนื่องจากสำนักของเราทราบดีว่าพวกท่านทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงต่างๆอยู่มากและมีความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์ศิลปะอันมีคุณค่านี้ไว้รายได้ทุกบาททุกสตางค์นั้นทางสำนักจะนำคืนให้กับแผ่นดินหวังว่าคงจะได้รับความกรุณาและความร่วมมือจากทุกท่านทั้งในด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้สนามสะอาดสวยงามสะดวกในการดูแลรักษาขอให้นำขยะและที่ปูรองนั่งไปทิ้งในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ที่ริมสนามได้โปรดห้ามบุตรหลานของท่านไม่ให้ขึ้นมานั่งและเล่นบนเวทีตลอดจนทางลาดขึ้นลงทั้งสองด้านและขอความกรุณาอย่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณการแสดงทั้งนี้สำนักงานสังคีตได้จัดเก้าอี้ไว้บริการท่านผู้มีเกียรติที่ไม่สะดวกในการนั่งกับพื้นสนามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหวังว่าท่านคงจะได้รับความสะดวกสบายและสนุกสนานกับการแสดงนะคะกรมศิลปากรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านค่ะณโอกาสนี้สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่62ครั้งที่2ด้วยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดมหาธนูคู่พระบุญญารามาวตารของกรมศิลปากรอันมีเนื้อเรื่องย่อกล่าวถึงอสูรเทพบุตรตนหนึ่งชื่อตรีบุรัมมีฤทธิ์เดชอานุภาพหยาบช้าไม่เกรงกลัวผู้ใดเว้นแต่พระนารายณ์เท่านั้นตรีบุรัมตั้งพิธีบูชาพระอิศวรเพื่อขอพรให้ชนะพระนารายณ์เมื่อพระอิศวรประทานพรให้ตามที่ปรารถนาตรีบุรัมย์ก็กำเริบบุกขึ้นไปรุกรานสวรรค์เหล่าเทวดานางฟ้าต่างพากันมาเฝ้าพระอิศวรพระขันธกุมารผู้เป็นโอรสขออาสาไปปราบตรีบุรัมย์พระอิศวรทรงอนุญาตและไปช่วยพระขันธกุมารอีกด้วยตรีบุรัมย์ทราบข่าวก็ออกมาสู้รบพระอิศวรแผลงสอนมหาโลหะโมลีถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สามารถสังหารตรีบุรัมย์ได้เพราะเคยได้ให้พรไว้ทำให้พระอิศวรต้องสังหารตรีบุรัมย์ด้วยพระเนตรที่3ครองพระองค์ตรีบุรัมจึงถึงแก่ความตายจากนั้นให้นำคันธนูไปไว้ที่เมืองมิถิลาของท้าวชนกจักรวรรดิพระนารายณ์
ได้อวตารเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถทราบข่าวว่าท้าวชนกจักรวรรดิได้จัดพิธียกธนูโดยแจ้งว่าถ้าผู้ใดสามารถยกมหาธนูได้จะยกนางสีดาให้เป็นมเหสีซึ่งพระรามสามารถยกมหาธนูได้สำเร็จจึงเป็นมหาธนูขันแรกคู่พระบุญญาของพระรามขณะเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาได้พบกับรามสูรขวางทางไว้เมื่อเข้าสู้รบกับพระรามแลเห็นเป็นพระนารายณ์อวตารก็ตกใจทูลขอชีวิตพร้อมกับถวายคันศรที่พระอิศวรประทานให้แก่ตรีเมฆผู้เป็นอัยกาพระรามจึงได้ฝากพระพิรุณเอาไว้นับเป็นมหาธนูขันที่สองคู่พระบุญญาของพระรามการแสดงในวันนี้กำกับการแสดงโดยคมสันนถะหัวเมืองลาดหัวหน้าวงดนตรีไทยโดยบุญสร้างเรืองนนท์จัดทำและเรียบเรียงบทโดยจรัญภูลลาภอำนวยการแสดงโดยอเนกอาจมังกรผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกรมศิลปากรขอเชิญชมค่ะI'm not afraid of the dark.
หนักกลัวเด็ดเข็ดขยาดThank you.
จตจำนงให้ทรงปราณีแม้นว่าข้าเจ้าเรืองฤทธิ์ทั้งตรีพบใครไม่อาจรบรอนแต่ยังแต่พระนารายณ์สีกรซึ่งหวาดหวั่นหากวันใดใครฟ้องร้องจนต้องประจนประจันข้านั้นคงมวยมอนขอพระบิดาโลกโปรดประทานพรไว้คุ้มกายอย่าให้ต้องแพ้พ่ายพระนารายณ์บรมเทวันข้าวิงวอนขอพรเพียงเท่านั้นสิ่งสารพันไม่ต้องการขอจงทรงโปรดประทานชีวิตให้ยืนยงอย่าให้ข้าต้องปลิดปลงพระองค์พระทรงครุฑดูกรอสูรเทพบุตรตรีบุรัมซึ่งตัวเจ้ามาพลีกรรมบำเพ็ญฌานมุขมานะไม่ละทิ้งสิ่งต้องการหวังความสำเร็จทำให้เราร้อนรนจนต้องเสด็จมาที่สถิตเพื่อประทานพรวราฤทธิ์ตามจิตประสงค์นับแต่นี้ขอเจ้าจงอย่าแพ้พ่ายต่อองค์พระนารายณ์บรมมเทวาเราขอสอนสั่งอสุราอย่าทนงตัวอย่าประพฤติกรรมทำชั่วสิ่งมัวเมาอันความโลภโชติเคลาอย่าเข้ามาเบียดบังอย่ากำเริบเดโชอวดโอหังเป็นอันธพาลเที่ยวประทุษรุกรานพานโลกาให้เดือดร้อนมันคำนึงพึงสังวรครองสุจริตยุติธรรมมาเจ้าจงจำคำสั่งสอนของข้าไว้ให้ดีสืบไปจะจำเริญสีสุขสวัสดิ์สถาพรทั่วไตรภพต่างจะนบชุลีกรหรือระบินเราขอราอสุรินกลับคืนถิ่นวิมานมาศตรัสแล้วสั่งอุสุภราชเทพาพนะขู่พระองค์เสด็จมุ่งตรงสู่ใกล้หลาดพิมานชัยThank you.
รสร่วมรักร่วมรักสาวสวรรค์Thank you.
ว่าเหตุการณ์อันจะปรากฏนั้นจะเกินคาดเจ้าจะอาสาอย่าประมาทในราวีจงคุมพลละมนตรีเป็นทัพหน้าเราขอเชิญเทพเจ้าเข้าอาสาร่วมกำลังขอเอาแรงพระทรงสั่งเป็นลูกศรเอาสุเมรุมาตรขุนสิงขรเป็นคันสาดเอาพระยาอนันตนาคราชเป็นสายสินเชิญแรงพรหมินเป็นกรอบเพชรวัชราพรทุกบรรดาเทพนิกรเป็นมหาโยธาหารเราจะไปด้วยช่วยปราบมารให้บรรลัยเทพเจ้า
ันใดThank you.
ย่อมผู้ย่อนจึงทรงมีเทวราชชบัญชาครั้งนี้นับว่าเป็นศึกดึกดำบรรจะร่ำรือชั่วกับเก่าละปวสารว่าตัวเราเข้าร้อนรานกับอสุรีเพียงจะดับดิ้นสิ้นทีพิสังขารดีแต่พระขันธกุมารเข้าแก้กันอันมหาธนูโมลีนั้นเราจะให้ไว้ในเมืองมิถิลาส่วนกรอกแก้วถวายพระอัคตมหาสิทธารักษาไว้เมื่อพระจักรพงศ์เสด็จลงไปเสวยพระชาติเป็นหนอสุริวงศ์ดำรงนาถราชจักรีจะได้ใช้บำราบปราบอสุรีพดุงยุทธเพื่อปวงนรชนพ้นทุกข์สุขสดใสพลางชวนกันขลายคืนกลับทิพพิมานอันโอลาThank you.
ชนาฏเอ่ยด้านสวัสดิ์เอ่ยประวัติใจThank you.
นกสุริวงพระพุทธ
เดินนำหน้าสุดที่ตา
แต่งตัวผ้าแป้งวีหัวแล้วก็ทาลุดนะอยากกินนะมะม่วงข้าวเหนียวเฮ้ยมะม่วงมันเปรี้ยวอ่ะข้าวเหนียวมันบูดเฮ้ยพี่คนนั้นใส่เสื้อส้มๆข้าวกำลังควักนมมาให้ลูกดูดเดินคนเดียวปวดหัวจังอ่ะอ่ะมากรูดกูหยิบผิดด้วยยาดมมะกรูดยาดมมะกรูดอยู่นี่เออแก้ววิงเวียนศีรษะอยู่ไหนวะไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องดมละมันมีไงอ้าวมีอ่ะนี่สกัดจากอะไรมะกรูดในห้องน้ำห้องน้ำชายใช่ไหมเออไอ้ที่เขาใส่ตรงโถส้วมอ่ะเออเย็นดีอ้าวท่านเทวทูตและท่านยมบาลเทวทูตมารับวิญญาณมึงเหรอครับอะไรนะครับเงินครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้จดหมายร้องเรียนจดหมายว่าไงครับจดหมายบอกว่าอ่ะกราบสวัสดีครับครูมืดไงต่อเฮ้ยฮะแกถอดวิญญาณมาแถวนี้เหรอวะเออผมคิดถึงครูมืดมากๆเลยครับอ่ะกูว่าแน่แล้วทำไมอ่ะไปเข้าฝันเด็กคุณมืดนะตามืดแล้วมีคุณรักรักและเคารพอ๋อนี่แฟนคลับคุณมืดแฟนคลับเออขอบคุณสำหรับรางวัลเด็กนะครับเยาวชนที่ดีทำอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่ยังไม่ทำอีกหรอครับขอบคุณมากนะครับมึงก็ไม่ต้องไปชี้นำเอาเหรอเออเอา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 อะไรอะไรอะไรยังไงกันครับฮะที่เรามากันนี่มีเรื่องอะไรกันอ๋อเมื่อกี้นี่ไงเห็นไหมทำไมครับฉากยิ่งใหญ่อลังการองค์พระรามนี่ทรงยกศรขึ้นปุ๊บม้วนตีลังกาหมุนหมุนหมุนแล้วรับแฟบโอ้โหปีนี้ลำสวยนะฮะ ตั้งแต่เล่นไปขี้ข้านี่ลำดีดี องค์พระรามทรงยกศรได้แล้วยกศรได้ยกศรได้ในโมลีรัตนธนูที่ปราบอสูรตีบุรัมเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านชมเห็นแล้วตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นเนี่ยแอบมีปิ๊งปังกับองค์สีดาด้วยเห็นว่าแวบกันต้องพระเนตรศพพระตากันเออทรงพระกันอะไรมึงอย่าเว้นอย่างนั้นสิเหรอนี่คือตอนนี้ท่านก็เลยมีงานอภิเษกสมรสองค์เท้าชนกเนี่ยก็เลยจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ตามที่สัญญาเอาไว้เรียบร้อยนี่ตอนนี้นอกจากพระรามพระลักษณ์แล้วนี่ตอนนี้องค์ท้าวชนกนี่ส่งสารเชิญไปทั่วเลยส่งสารไปทั่วเลยถึงโน่นท้าวทศรถเอาทศรถท้าวทศรถอ่ะเขียนที่สองท้าวทศรถและครอบครัว 1,000 บาท แล้วใครอีกเทวดาไม่ใช่แค่ท้าวทศรถอ่ะเทวดาทั้งน้อยใหญ่องค์พระอินทร์ก็มามาหมดทั้งสวรรค์มาหมดทั้งสวรรค์และฉันเนี่ยฉันมีหน้าที่เป็นเทวดาจิตอาสาคอยช่วยเหลือดูแลเทวดาเทวดาชั้นสูงเทวดาชั้นต่ำเทวดาชั้นทั่วไปยมทูตยมพบาลมาอีกแล้วยมทูตยมพบาลไม่ได้เชิญต้องดูแลให้ดีเพราะว่าท่านจะเอากูไปหลายปีแล้วกูต้องดูแลเขาให้ดีไม่ได้เลยท่านไม่เอาหรอกเหรอเอามึงลงไปก็เกะกะนรกเขาเขาบอกเอาตามืดกันไปกับคุรันไปก่อนเออมึงไม่ใช่เทวดาจิตอาสาธรรมดาแล้วล่ะทำไมสารแน่ด้วยรู้ไปทุกเรื่องคือเราต้องบริการครับต้องดูแลทุกท่านให้เป็นอย่างดีและแล้วตอนนี้พอส่งสารเชิญไปแล้วยังไงครับก็มีการจัดเลี้ยงใหญ่โตโอ้โหเขาว่ามีโต๊ะจีนด้วยมีโต๊ะจีนด้วยใช้งบประมาณไปโต๊ะละ3ล้านบุฟเฟ่ไม่นับนะบุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่หมดไป7ล้านอ่ะบุฟเฟ่ไอ้นี่ใช่ไหมฮะข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมใช่กูรู้แล้วมึงนี่ไม่ใช่เทวดาที่ไหนเลยมึงอ่ะมึงรู้ชื่อเหรอกูรู้ชื่ออะไรเทวดาป้อมใช่ไหมแสดงว่ามึงเป็นเทวดาตู่ใช่ไหมเนี่ยท่าท่าท่าไอ้ตุ๊ดตู่นี่เดี๋ยวเขามาเชิญมึงไปปรับทัศนคติหรอกเฮ้ยไม่ได้เขาเขตลงละครแห่งชาติไม่ได้มีสายสินด้วยเขาไม่ใช่ผีนี่เอาเหรอตอนนี้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จงานเสร็จการพิธีเนี่ยเรียบร้อยแล้วองค์ท้าวทศรถนี่ก็ให้เชิญพระรามและนางสีดาเนี่ยกลับไปที่เมืองอโยธยา
หรอมาแต่งที่เมืองเจ้าสาวอ๋อแต่งเมืองเจ้าสาวเมืองศรีดากลับไปอยู่เมืองเจ้าบ่าวกับเมืองเจ้าบ่าวก็คงจะเรียบรื่นด้วยดีเฮ้ยระหว่างทางมันไม่เรียบรื่นนะสิทำไมครับระหว่างที่เนี่ยทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยมาอ๋อครับอันนี้ยังไงครับสินเจียยุอีคนเดียวหรือว่าทั้งหมดลงครับออกคนเดียวครับขอบคุณครับไอ้ข้างหลังได้ยินแล้วนะไม่หานนะโว้ยแล้วเดินทางกันเรียบร้อยปลอดภัยเรียบร้อยปลอดภัยสะดวกสบายเดี๋ยวไม่สะดวกสบายทำไมอะท่านมันมีเหตุบังเอิญว่ะมีเหตุอีกเหรอไอ้พระรามทางไปเนี่ยเขามีขบวนราชรถใหญ่โตมโหฬารเดินทางกัน7วัน7คืนอะสมพระเกียรติกับพระรามอ่ะแต่ระหว่างทางไปมันดันมีเหตุมีเหตุนกตัวหนึ่งมีนกอะไรครับนกกระเตนนกกระเตนรู้จักไหมไม่รู้จักครับรู้จักแต่นกกระเด้าดินไม่ครับฮะนกกระเตนเนี่ยมันเป็นนกกินปลาตัวหนึ่งมันอยู่ริมน้ำอ่ะไอ้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมามันบินโฉบลงมาจิกที่ธงราชรถแล้วยังไงครับอ้าวองค์เท้าตัวรถเห็นอย่างนี้เขาเป็นรางเป็นรางมันเป็นรางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วทำยังไงครับก็เลยให้โหนมาเอาโหนมาไงเงี้ยเหรอครับเมื่อยไหมล่ะรถเมย์ไม่ใช่เหรอครับให้โหนพราหมณ์อ่ะอ๋อพวกโหนพราหมณ์เอออ่ะมาทำนายถ่ายทักซิว่าไอเหตุการณ์อันนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงครับโหนพอดูปั๊บฟันธงชึบฟันธงว่ะมันจะเกิดเหตุการณ์องค์เนี่ยจะมีศัตรูเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ชมเออพระรามเนี่ยมีศัตรูเราจะต้องช่วยเหลือพระรามไม่ให้ศัตรูเนี่ยอะไรครับสัตว์ทั้งอื่นสิอ้าวสัตว์ทั้งทิศเนี้ยดีครับทำไมอ่ะเอาทิศดีทิศทักษิณกูว่าไม่ดีแล้วล่ะฮะไม่ใช่ไม่ดีกับเขาไม่ดีกับกูเนี่ยเออนั่นแหละมีศัตรูเออแล้วยังไงต่อจะพ่ายแพ้ไปแต่โหนก็ทำนายไว้อีกว่าแม้จะมีศัตรูแต่ด้วยบุญญาธิการขององค์พระรามเนี่ยศัตรูจะต้องพ่ายแพ้ไปอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เององค์เท้าตัวสรถก็เลยให้สั่งเคลื่อนขบวนต่อสถุลละมาดเดินทางกันต่อไปเออสถุลละมาดแต่ถ้าสถุลนะมึงกงกุสถุลสกุลลุนต่ำเออเอาละคราวนี้ระหว่างทางไปเนี่ยทำไมครับมันก็มีเส้นทางยาวไปมันก็จะไปเจอนั่นน่ะไปเจออะไรบ้างร้านเฟรนช์ฟรายอ๋อร้านเฟรนช์ฟรายยายจันน้ำมันอมกินแล้วโอ้โหติดคออร่อยอร่อยอร่อยอ่ะวันนี้เขาราดชีสด้วยราดชีสเออแล้วก็ไปเจอโน่นลูกชิ้นยายเจี๊ยบยายเจี๊ยบที่เป็นนางพระแม่อุมาเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยลูกชิ้นหมูไม่มีหมูเลยมีแต่แป้งร้านเนี้ยกินมาแล้วอย่าเอะไปดิเหรอกูเดี๋ยวเขาไม่ให้กินฟรีโฆษณาร้านเขาดีๆเฮ้ยมีร้านครูเอ็กด้วยครูเอ็กลูกอะไรวะอะไรวะลูกชานมไข่แมวไข่มุกไข่ก็ชื่อร้านเขาไข่แมวไข่แมวเออไข่แมวจริงๆเหรอเออเรื่องเปล่าไม่เรื่องอ่ะกูกินแล้วอร่อยเออเดี๋ยวต้องให้ท้าวทศรถไปแวะเอออันเนี้ยระหว่างทางมันมีร้านอะไรมากมายใช่แต่เดี๋ยวระหว่างทางไปอีกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ต้องไปรอดูใช่เอาละฉากต่อไปนี้ยิ่งใหญ่มโหฬารตะการตาบนเวทีนี่นักแสดงกว่า 1,000 คนโอ้โหหักแล้วเหลือ100กว่าอ่ะไปรอดูไปรอดูไปพวกเราThank you.
มาสูญฤทธิ์ไกรฤทธิ์ไกรใจหายได้ฟังข้างแขนข้างแขนในวิญญาณตบหัดตบหัดชัดชานชัดชานแล้วตอบไปเอ้ยตัวเรารามาสูญรามาสูญเทเวททรงเดชทรงเดชฝากฟ้าฝากฟ้าพาไว้เอ้ยเองเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าตัวไรเหตุใดเหตุใดว่าสุริยนต์อย่าพักเฮ้ยอย่าพักปวดตนปวดตนว่าแปลว่าเอ้ยโกรธพลางสำแดงสำแดงเดชาแกว่งควานแกว่งควานเมืองอาเมืองอาเข้าราวีเอ้ยThank you.
ับกุมพันข้าวฟ้านั้นเรียบข้าวทรายมาดไม้จะข้าชีวิต
สุนทรดูก่อนพระพิรุณได้ใช้รวมรันไม่หวังให้ได้ดังจิน